พี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์อยู่กับเราแล้วพี่ตู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3คนนะครับครับค่ะเป็นไงคะช่วงนี้เดินสายเหนื่อยไหมคะเดินสายออกช่องไหนบ้างวันนี้ทั้งวันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับหลากหลายวงค่ะเอ๊ะพี่ตู่คะคือณตอนนี้สถานการณ์ณตอนนี้มันมีอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางที่จะเป็นบวกกับคุณพิธาบ้างไหมที่จะทำให้คุณพิธาได้เป็นนายกหรือว่ายังไงก็พี่ตู่ฟันธงข้ามขั้นไปเลยว่ายังไงก็เป็นลุงป้อมคือกรณีของคุณพิธาความจริงถ้าบ้านเมืองอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ใช้กติกาเดิมไม่ใช่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญ60ที่คุณมีชัยออกแบบเอาไว้เนี่ยตอนแรกคนก็ไม่สังเกตจนกระทั่งเห็นอิทธิฤทธิ์ก็คือหมายความว่าในระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยนะครับที่อยู่ในคำถามพ่วงแล้วก็มาอยู่ในรัฐธรรมนูญเอากันว่าถ้ากรณีพรรคนะครับที่คุณมีชัยเขียนรัฐธรรมนูญให้ชนะเนี่ยเขาก็ใช้สว250ที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเทคะแนนให้ตามเลยเหมือนครั้งเมื่อปี62ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าฝั่งนั้นเกิดแพ้แต่ต้องแพ้ไม่เกิน126นะครับก็ให้สวยืนนิ่งๆเหมือนครั้งเนี้ยนะครับแพ้188สวยืนนิ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เสร็จแล้ว312ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณพิธาไม่มีโอกาสเป็นนายกตั้งแต่วันแรกหลังจากมีการเลือกตั้ง14พฤษภาจนกระทั่งบัดนี้เป็นทิพย์ตั้งแต่นายกตำแหน่งคณะรัฐมนตรีที่มีการแบ่งกันนั้นเนี่ยก็เป็นทิพย์ทั้งหมดคือไม่มีทางที่จะเป็นจริงไปได้ค่ะที่เป็นจริงได้ก็มีเพียงแค่ตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาเท่านั้นนี่คือกับดักของรัฐธรรมนูญดังนั้นแม้ว่าคุณพิธาจะนะครับไม่มีเรื่องหุ้น ITV เนี่ยก็ไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่สามารถผ่านด่าน376ได้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีสวทำท่าเหมือนจะมาโหวตให้คุณพิธาประมาณใกล้ๆสัก20คนแต่ใน20คนเนี่ยเป็นของจริงไม่เกิน1ใน4ซะอีกทั้งที่ต้องการเสียงถึง64คนส่วนอีกฝาก188นั้นก็พูดได้ไงว่าขึงสายสินชัดเจนร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้มีลุงไม่มีเราไม่เอากัญชานะครับไม่เอาพรรคที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจก็ปิดประตูสนิทก็ได้เพียงแค่312นะครับยังห่างอีกถึง64เสียงแล้วก็วาดหวังจะได้ถึงจากสวที่ผมบอกว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของคุณพิธานี่เป็นศูนย์ตั้งแต่ต้นในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการยอมรับจากประชาชนไม่เกี่ยวกับเรื่องหุ้น ITV คือเสียงไม่ถึง376มาตั้งแต่ต้นมาติดกับดักรัฐธรรมนูญที่คุณมีชัยเขียนเอาเปรียบกันเอาไว้เนี่ยค่ะคือถ้าถึงนะตอนนี้นี่การที่คุณพิธาลงพื้นที่เนี่ยจะช่วยบ้างได้ไหมได้บ้างไหมเขาไม่สนใจหรอกเหตุที่เขาไม่สนใจเนี่ยการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยแสดงว่าต้องการแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วง20ปีนี้เนี่ยเขาเห็นประชาชนทุกภาคฝ่ายเนี่ยปริมาณมากมาแล้วผ่านมาทุกรูปแบบเพียงแต่ว่าครั้งนี้นี่ที่มันแตกต่างก็คือคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่และก็เป็นธรรมชาติที่เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเขาดำรงความมุ่งหมายมาตั้งแต่ต้นจึงมีการออกแบบนะครับที่ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าที่ผมพูดตอนแรกไม่มีใครเชื่อเลยว่าคุณสุชาติจะได้เป็นประธานสภาและนะครับพลเอกประวิตรจะได้เป็นนายกเนี่ยเพราะผมได้ตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นทั้งทางการข่าวข้อเท็จจริงความปรากฏต่างๆและก็มาสังเคราะห์และก็เห็นว่าเขาเดินตามลำดับนะครับจนกระทั่งว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะโหวตเลือกประธานสภาแล้วค่ะวันนี้ผมก็พยายามเรียกร้องพรรคเพื่อไทยว่าถ้าไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ว่าทางพรรคต้องเชิญคุณสุชาติมาแถลงข่าวที่พรรคหรือจะพรรคจะบุกไปหาคุณสุชาตินัดผู้สื่อข่าวไปว่าถ้าพรรคการเมืองอื่นใดมาเสนอคุณสุชาติคุณสุชาติก็จะถอนเนี่ยนะครับซึ่งถ้อยคำอย่างนี้ก็ไม่เคยปรากฏและมีหนำซ้ำพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยบอกว่าจะเลือกใครใช่
นั้นเนี่ยนะครับยิ่งการไปรายงานตัวของคุณสุชาติก็ไปแบบหลบๆซ่อนๆน่ะค่ะก็คือหมายความว่าแทนที่ว่าจะไปเวลาปกติจะต้องตอบผู้สื่อข่าวก็ไปหลังสี่โมงครึ่งเสียทั้งหมดนะครับที่ผมติดตามมันก็มีพิรุธตามลำดับแล้วก็เป็นติดต่อต่อเนื่องกันครับซึ่งเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะแบบแค่นั้นตื้นๆจริงๆหรอคือบางทีเราก็จะคิดมุมแบบเอ๊ะเขาจะตรงๆคือจะหลบตรงๆแบบนี้ทั้งที่ถูกตั้งคำถามอยู่หรอแต่จริงๆก็คือว่าเขาก็ไม่ออกมาพูดเหมือนกันคือการเมืองเนี่ยเมื่อวางเป้าประสงค์นะครับถ้าพูดสวยหน่อยก็วางยุทธศาสตร์เอาไว้คือต้องเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องได้ประธานสภาเป็นลำดับแรกก่อนค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่จำกัดยุทธวิธีเราเองจะแลเห็นกันว่าการที่คุณสุชาติเองและตัวเป้งๆทางการเมืองย้ายเข้าไปยังพรรคเพื่อไทยนั้นไม่มีใครสงสัยอะไรแต่ผมเนี่ยเห็นหน้าการเห็นหน้าการเนี่ยนะครับสองคนวันที่เข้าไปร่ำลาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่บ้านป่ารอยต่อทางการเมืองผมได้ยินก่อนสองสัปดาห์ก่อนที่ภาพนี้ปรากฏเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีภาพแล้วก็เป็นภาพที่จงใจเหลือเกินคือถ่ายภาพบทอะไรตายอยากกันทั้งโต๊ะเนี่ยภาพหน้าตาแบบนี้หาในงานศพยังไม่ได้ทำให้หน้าคนมันภาพวงกินข้าวนะครับเคยถึงว่าทำหน้าตาเหมือนกันเนี่ยไอ้นี่มันต้องตั้งใจถ่ายตั้งใจ acting คือเราเป็นคนการเมืองบางครั้งเนี่ยเรามักจะมองเรื่องปรากฏการณ์อย่างเดียวแต่ผมเนี่ยมองละเอียดเพราะว่าหนึ่งก็เป็นนักการเมืองมาแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวกันมาเป็นนักการเมืองก็อยู่ในหัวแถวกันพอสมควรพอที่จะรู้จักแต่ละคนในการขับเคลื่อนก็รู้กันมาตั้งแต่ต้นว่าต่างฝ่ายต่างมีภารกิจจนกระทั่งเริ่มเห็นตามลำดับว่าจะมีการวางคุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาและจังหวัดที่สองจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทั้งที่พลเอกประวิตรได้เพียงแค่40เสียงเท่านั้นแต่คนลืมไปว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคเพื่อไทยครั้งแรกหลังจากพลังประชาชนถูกยุบเนี่ยผมก็อยู่ในพรรคนี้นะในขณะนั้นหลังจากพลังประชาชนถูกยุบก็อพยพเข้ามาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่บางส่วนก็แตกไปภูมิใจไทยไปพรรคโน้นพรรคนี้นะพรรคเพื่อไทยก็ยังได้เสียงเป็นลำดับที่1ปรากฏว่ามติของพรรคในขณะนั้นไปสนับสนุนพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกพรรคเพื่อแผ่นดินซึ่งมี9เสียงเท่านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ว่าหนักแล้วนะครับ18เสียงเป็นนายกได้พรรคเพื่อไทยไปสนับสนุนเนี่ยเสนอพลเอกประชาพรหมนอกมีเพียงแค่9เสียงเท่านั้นแต่ว่าก็แพ้กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนก็เลยไม่ได้จดจำดังนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองในสถานการณ์ภายใต้กติกาอันนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตราบใดที่ยังอยากกลับบ้านมีตัวประกันในประเทศไทยนะครับในหลากหลายจุดนั้นผมเชื่อว่าถ้าเจ้าของพรรคเขาต้องการอะไรมันก็เป็นไปตามนั้นที่เหลือก็อยู่ที่ว่าใครจะพูดอะไรเท่านั้นเองพี่ตู่มองพูดท้ายเมื่อรื่นก็พูดขวานะครับบางวันสัมภาษณ์เองบางวันก็เป็นแหล่งข่าวแต่การดำรงความมุ่งหมายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งที่การพูดจริงมันต้องพูดครั้งเดียวครั้งที่สองคือการพูดซ้ำความจริงครั้งแรกแต่ว่าการพูดไม่จริงคือครั้งแรกก็ไม่จริงครั้งที่สองก็ไม่จริงครั้งที่สามก็ไม่จริงพอครั้งที่สี่เป็นแหล่งข่าวคนก็ทักทำท่าจะเชื่อเพราะคนมีความต้องการอย่างนี้ความเป็นจริงที่คุณหมอชนน่านพูดเนี่ยมันเป็นความจริงมากที่สุดว่าถูกกลุ่มถุงชนนะครับถูกพ่อแม่เหมือนกับประชาชน25ล้านคนนะครับจับไปมัดรวมกันเอาไว้จะแยกออกก็ไม่รู้จะแยกกันอย่างไรพูดง่ายๆว่าเบื่อกันไม่รู้จะทำยังไงอยากจะไปก็ไปกันไม่ได้นั่นคือโลกของความเป็นจริงผมจะสรุปความก็คือว่าพรรคก้าวไกลทั้งคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกคุณหมอออกไม่ได้เป็นประธานสภา มีตำแหน่งเดียวที่ใครไม่สามารถแย่งพรรคก้าวไกลไปได้ก็คือผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้นพี่ตู่สรุปโหดเหลือเกินแต่ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยครับคือทำไมพี่ตู่มองว่ายังไงเพื่อไทยเขาไม่ยอมแน่ๆใช่ไหมคะก็อย่างนี้คือความลังเลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับนะครับความจริงมันคือศิลปะคือพูดง่ายๆว่าคนที่คุณหมอชนน่านถูกกลุ่มสูงชนมันไม่อยากอยู่อ่ะมันต้องหาเหตุที่จะต้องแยกทางกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังคือพรรคเพื่อไทยก็รู้เต็มอกว่าคนที่มาดับฝันแลนสไลด์เขาเนี่ยเข
ขานี่ประกาศแลนสไลด์310เสียงเนี่ยแต่คนที่มาหยุดความฝันนะครับจากแลนสไลด์มาเป็นแลนสลบนั่นเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลค่ะครับเพราะฉะนั้นมันกินน้ำเห็นปลิงกันมาตลอดนะครับถ้าเป็นสำนวนสุนทรภู่นะครับคือซดน้ำในขันปลิงมานอนแช่อยู่ข้างในกันมาโดยตลอดแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้สิ่งนี้มันรวมกันดังนั้นเนี่ยนะครับก็ยื่นคำขาดไปครั้งแรกหลังจากเลือกตั้งเสร็จว่าเมื่อพรรคลำดับที่หนึ่งได้นายกรัฐมนตรีลำดับที่สองต้องได้ประธานสภาทั้งที่ไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยว่าพรรคที่หนึ่งเขาจะได้นายกรัฐมนตรีเพราะเสียงยังไม่ถึงและก็ไม่เคยมีประเพณีปฏิบัติที่ไหนว่าพรรคลำดับที่สองจะได้ประธานสภาแต่ว่าแสดงความอยากได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังรอเพราะยังไม่ตกลึกกันจนกระทั่งวันก่อนที่กกต.จะรับรองผู้แทน500คนมันมีข่าวที่โยนไปตามแหล่งข่าวทางการเมืองไม่รู้ว่าทางจินและคณะนี้ได้ยินหรือเปล่าว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีว่าที่ส.ส.จะโดนเรื่องไม่ถูกรับรองประมาณ20กว่าคนกรณีขาดคุณสมบัติเช่นไปใช้เลือกตั้งส่วนท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างข่าวเช่นนี้มันปล่อยก็ปรากฏเราได้ยินเสียงหล่อๆมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับอย่างพี่อ้วนภูมิธรรมหรือว่าคุณประเสริฐเลขาธิการพรรคว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของลำดับที่หนึ่งโอ้โหไม่ได้พูดถึงพรรคก้าวไกลเลยนะครับใช่พยายามย้ำว่าต้องรอกกต.ไปลบ251เนี่ยตัวเลขมันเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนก็คือเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งแล้วนะตำแหน่งประธานสภาควรเป็นพรรคลำดับที่หนึ่งโดยไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลเลยใช่ก็ฟังแล้วก็ดูรอคนทั่วไปก็ฟังแล้วก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขายอมพรรคก้าวไกลแล้วความจริงเขาไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลเลยแต่ปรากฏว่าคนที่มาดับฝันเขาก็คือกกต.รับรอง500คนจากเลยทีนี้ครับนะครับวิญญาณสักการินก็คืนที่เลยทีนี้ก็คือหมายความดูเป็นต่อมาก็คือหมายความว่าก็คุณอดิศรก็มาขับเคลื่อนตามที่เห็นนะครับก็คือหมายความว่าจะประชุมกันให้ผู้สื่อข่าวมาถ่ายภาพบรรยากาศแต่ว่าเป็นบรรยากาศของการถล่มพรรคก้าวไกลมันต่อมาก็มีมติพรรคก็เอาคุณภูมิธรรมเนี่ยประธานโทษเอาท่านอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งไม่เคยสัมภาษณ์มาก่อนพระหัวหน้าพรรคก็พูดการันตีถึงขนาดว่าถ้าเสนอตัวเองก็จะถอนตัว คุณสุทินว่าอย่างไรยืนยันต้องเป็นพรรคลำดับที่หนึ่งก็ต้องไปยืมปากอาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งไม่เคยพูดมาก่อนว่าพรรคเพื่อไทยมีมติต้องการตำแหน่งประธานสภาเมื่อวานนี้อยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆปรากฏว่าคุณหมอชนน่านนี่ถล่มมาราบคาบเนี่ยนะครับเรื่องกลุ่มสูงชนแล้วบอกว่านี่คือคำขอนะครับเป็นคำขอเสียงดังคล้ายๆว่านี่คือการปล้นแต่ว่าใช้ว่านี่คือการขอตำแหน่งประธานสภาขอไม่ใช่แข่งขอตึกนะครับไม่ใช่เป็นการแข่งนี่คือการขอแต่ว่าเป็นเสียงคร่าวแต่พอตกดึกสามทุ่มเนี่ยก็อยู่ดีๆมีการวางข่าวปล่อยข่าวเนี่ยนะครับซึ่งคนวางข่าวชิ้นนี้มันต้องน่าเชื่อไม่งั้นสื่อมวลชนระดับตัวเป้งมันจะไม่กล้าไปลงโดยหลักเนี่ยว่าบัดนี้พรรคเพื่อไทยถอยแล้วยกตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลและถ้าพิธาไม่ผ่านโหวตสว.จะต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องต่อรองอย่างไรก็มันมาถึงอยู่แล้วไงนะครับมันไม่ได้เรื่องอะไรเมื่อคืนมีคนถามผมบอกว่าเป็นความเท็จทั้งสิ้นเพราะนี่นะครับทำไมเขาต้องปล่อยข่าวนี้เพราะว่าการพูดโดยคน3ครั้งก่อนมาหน้านี้เนี่ยตั้งแต่นะครับตอนแรกต้องการพูดถึงลำดับ1ลำดับ2ต่อมาก็บอกก็ยกให้พรรคลำดับ1ต่อมาอ้างมติพรรคเป็นครั้งที่3อยู่ดีๆพอครั้งที่4ไม่กล้าที่จะออกมาพูดก็ขนาดคนตัวเป็นพูดยังเท็จเลยการหย่อนข่าวแบบนี้เนี่ยมันหาความจริงไม่ได้อยู่แล้วก็คือทำให้สิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้คนที่เป็นกองเชียร์พรรคก้าวไกลเชียร์พรรคเพื่อไทยเขาสบายใจดิเชื่อเลยนะครับก็คือว่าอยากจะได้ยินสิ่งเนี้ยแต่คุ้มติดเลยปล่อยข่าวในสิ่งที่คนอยากได้ยินก็เป็นการวางข่าวในสิ่งที่คนอยากได้ยินเพื่อสร้างบรรยากาศเชื่อเลยเพราะต้องการได้ยินสิ่งนี้ไงเพื่อรุ่งเช้าก็ปฏิเสธการพูดเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะพี่ตู่ปล่อยในสิ่งที่คนอยากได้ยินเนี่ยถูกต้องก็คือหมายความว่าอย่างที่เราบอกนี่ว่าไม่ว่าพรรคเพื่อไทยยืนกรานว่าจะเอาประธานสภาสุชาติก็ได้
พรรคเพื่อไทยไม่เสนอสุชาติก็ได้พรรคก้าวไกลต้องการตำแหน่งประธานสภาหมออ๋องสุชาติก็ได้ก็คือหมายความว่าก็ให้พรรคเล็กนะครับหนึ่งพรรคนี้นะครับอาจจะเป็นพรรคเล็กที่คนคาดไม่ถึงด้วยซ้ำพี่ตู่เสนอสุชาติตันเจริญเข้าผู้รับรอง20คนยกมือปรึบโหวตลงคะแนนลับใครจะไปรู้หมายความว่าตอนนี้ไม่มีเกมที่จะพลิกไปที่ก้าวไกลได้เลยเหรอครับไม่มีหนทางเลยจะเอายังไงอ่ะนะครับเพราะนี่นะครับเหตุผลอย่างนี้ก็คือว่ามันจะเป็นไปได้ทางเดียวนะครับเมื่อเราเห็นว่าคนที่จะทำให้เกมมันพลิกได้เนี่ยคือคุณสุชาติตันเจริญไม่เป็นคนอื่นเลยสเปคนี้ไปมาประกาศถ้าคุณสุชาติออกมาประกาศแถลงเป็นทางการว่าข้าพเจ้าไม่รับตำแหน่งประธานสภาแม้ว่าจะมีใครเสนอก็จะขอถอนและโปรดอย่าเสนอให้เป็นภาระของข้าพเจ้าถ้าเพื่อไทยมีมติเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นไอ้นี่ก็จบแปลกเนาะแต่นี่คุณใครเคยได้ยินเงียบไงเงียบไงคุณมาดำพูดแทนพาฟันคุดคนอายุจะ70แล้วพาฟันคุดไม่น่าเชื่อทีนี้พี่ตู่ค่ะเพื่อไทยจะอยู่ยังไงอ่ะคือคนบอกว่าถ้าเพื่อไทยทำแบบนั้นน่ะตายเลยนะมันไม่ใช่ว่าเพื่อไทยจะอยู่อย่างไรมันปัญหาว่าเจ้าของพรรคก็ต้องการอย่างไรต่างหากทุกตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครเชื่อเป็นของจริงบ้างของจริงเนี่ยคือชื่อตามกฎหมายหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคกรรมการพรรคยุทธศาสตร์นู่นยุทธศาสตร์นี่ไอ้นี่เป็นเรื่องสมมติหมดนะอ่ะพี่ตู่ถ้าเราพูดตรงๆเจ้าของพรรคเขามีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วถ้าเราพูดตรงๆก็คือว่าพี่ตู่กำลังจะบอกว่าเหตุผลก็คือเรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณทีนี้ถ้าเป็นสูตรอื่นคุณทักษิณกลับบ้านไม่ได้หรอคะมันคุณทักษิณกลับบ้านได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณทักษิณไม่ข้ามหัวใจตัวเองพอความจริงถ้าเดินเข้าเรือนจำอย่างสง่างามเนี่ยโทษ10ปีเนี่ยมันจะติดสักกี่วันเที่ยวนะครับเพราะเราก็คนขี้คุกอย่างผมนี่ครับคุกกับคุก5รอบก็รู้ว่ามันไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรแต่นายกทักษิณเนี่ยถูกคนกรอกหูใส่ตั้งแต่ครั้งแรกว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วผมนี่เป็นเสียงเดียวที่คัดค้านการออกนอกประเทศของนายกทักษิณบอกว่าท่านติดคุกเถอะถ้าศาลพิพากษาว่าผิดคุกนั้นเล็กกว่าตัวท่านมากและจะทำให้ประชาชนและประชาธิปไตยแข็งแรงผมกลายเป็นเสียงข้างน้อยนะครับเพราะเสียงข้างมากทุกคนบอกว่าติดวันเดียวก็ถูกฆ่าแล้วเพราะฉะนั้น17ปีเนี่ยท่านพยายามดิวมาโดยตลอดแล้วก็ดิวแผลงๆแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นดิวก็ล่มไปทุกครั้งทุกคราวไปนะครับเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้เนี่ยมันตัวประกันมันเพิ่มเนี่ยมันมีเรื่องที่กกต.นะครับลองตามข่าวเถอะมันมีเรื่องบางเรื่องที่กกต.ที่จะถึงตัวบางคนเข้าซึ่งคนนะครับไม่ได้ตามการเมืองก็จะไม่เห็นแต่ว่าผมไม่ขยายเพราะว่าเรื่องมันก็อยู่ในนั้นแล้วก็ตัวท่านก็อยากจะปรับกกต.หรือกรกต.สองอย่างทั้งกกต.และกรกต.นะครับสององค์กรนะครับลองไปตามดูเถอะดังนั้นเนี่ยนะครับพอมันมีเรื่องที่มันมีตัวประกันเพิ่มขึ้นนะในทางการเมืองบางครั้งเนี่ยนะครับตอนแรกก่อนออกนอกประเทศเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าเวลามันอยู่เข้าข้างตัวเองค่ะเพราะอายุยังไม่มากแต่เวลาผ่านมา17ปีตอนนี้ก็74แล้วนะครับนะครับอีก4ปีก็78เข้า79เนี่ยเวลาเริ่มไม่เหลืออยู่ข้างตัวเองตามลำดับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดอ่านเรื่องการกลับบ้านนี่ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับกลับมาในลักษณะที่เสียงน้อยที่สุดนะครับหรือหมายความว่าจะใครจะไปการันตีให้เกิดความหลงเชื่อยังไงผมไม่ทราบนะแต่ว่าเอากันว่านี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งจึงอย่าไปสนใจว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะอยู่อย่างไรให้ไปสนใจว่าเจ้าของพรรคเขาต้องการอย่างไรนั่นจะวิเคราะห์ทางการเมืองกันได้ถูกกว่าโอเคอันนี้คือคนในพรรคในมุมของใจว่าเมื่อหัวหน้าพรรคเจ้าของพรรคต้องการอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้นแต่พี่ตู่ถ้าเกิดว่าเดินตามแนวทางของเจ้าของพรรคอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งต่อไปมีคนบอกว่าสูญพันธุ์เลยนะจะเป็นแบบนี้เจ้าของพรรคก็ตัดสินใจอย่างนี้คนในพรรคก็จะทำยังไงพี่ตู่แล้วถ้าเกิดข้ามช็อตตอนกรณีสุดซอยเนี่ยผมเคยทักแรงๆว่าคนมันจะฆ่าตัวตายห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังไทยรัฐยังไปพาดหัวหน้าหนึ่งตัวท่าพอแกงเลยพอสอนว่าคนจะฆ่าตัวตายห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังว่าอย่าทำเรื่องสุดซอยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยในทางการเมืองก็เช่นเดียวกัน
เราก็เห็นเหมือนกันน่ะไปทำอย่างนั้นก็หมอชนน่านนี่ก็รู้ดีที่สุดพูดวันที่คุณจอมขวัญถามอ่ะนะครับว่าจะจับถ้าจับมือพลังประชารัฐหรือไม่ยืนยันว่าไม่จับเขาบอกถ้ามีถ้าพักไปจับแล้วจะลาออกและหมอชนน่านก็พูดเองว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นพักต่ำสิบนั่นแหละพูดจริงที่สุดแหละใครก็เห็นแต่ถามว่าการเมืองทำไมเรื่องแบบนี้เกิดเหมือนเราสงสัยเมื่อปี55วันที่19พฤษภาคมปี55นัดคนจะจัดงานรำลึก2ปีเวลานั้นกระแสเสื้อแดงยังแรงมากปรากฏว่าอยู่ดีๆศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคุณสมบัติเราวันที่18พฤษภาก่อน1วันว่าถูกขังคุกแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ขาดคุณสมบัติเอาไปขังไว้ขออนุญาตมาใช้สิทธิ์ก็ไม่ไปแล้วก็นัดอ่านคำวินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยบอกว่าที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ขาดคุณสมบัติทั้งที่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นเรานัดประชาชนคนก็คับแค้นมากันเป็น 200,000 ครับโอเคเราเพิ่งมารู้เอาวันนั้นถึงมาก็สงสัยว่าศาลรัฐธรรมนูญคิดอะไรวะนัดอ่านเราวันที่20ก็ได้เห็นไหมแต่นัดอ่านวันที่18ทั้งวันที่19เรานัดคนเป็นที่มานายกทักษิณบอกว่าเสื้อแดงที่พายเรือมาส่งไม่ต้องตามเลยหลังจากนี้จะไปเองแล้วตีหัวเรือส่งโครมเข้าให้เห็นไหมแล้วก็หลังจากพูดจบก็โทรมาที่เครื่องเราก็บอกว่าตูพี่กำลังจะได้กลับบ้านเราก็บอกว่าถ้าท่านได้กลับบ้านเนี่ยเรื่องที่ท่านพูดเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กเดี๋ยวพวกผมก็ได้หาเรือหาทางออกแล้วถามว่าจะกลับกันมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าวีคหน้าเจอกันที่กรุงเทพนั่นนะวีคหน้า19พฤษภาปี55จนกระทั่งเนี่ยนะครับ30มิถุนาปี66ยังอยู่ในระหว่างวีคหน้าอยู่เลยแล้วพี่ตู่มองว่ารอบนี้คุณทักษิณเลยต้องเทหมดหน้าตักเหรออันนี้คือมุมที่วิเคราะห์เนี่ยเลยต้องเทหมดหน้าตักเพื่อที่จะได้กลับบ้านให้ได้และคิดว่าจะได้กลับไหมคือพูดหลายครั้งมากจะร่วม20ครั้งเข้าไปแล้วเพราะเรื่องการกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าคนพูดไม่อายคนฟังก็จะเริ่มอายแล้วพูดแล้วไม่กลับแล้วก็เสียงดังฟังชัดเข้าทุกทีจะมาเวลาอายุตัวเองก็เริ่มมากและขณะเดียวกันคนที่อยู่ในประเทศไทยนั่นก็กำลังมีผลกระทบะนะครับอย่างที่ผมชี้จุดไปสองจุดเป็นอย่างน้อยเนี่ยซึ่งเราคนการเมืองเราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นบางสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ว่าเราก็มองดูว่าการที่จะไปข้ามขั้วหรืออะไรกันนั้นคงจะไม่ใช่ลักษณะเป็นพรรคน่าจะเป็นลักษณะสวภาแตกมันจะยิ่งกว่างูเห่าสิเพราะฉะนั้นคะแนนของคุณสุชาติมันจะเป็นตัวบอกหมายความว่าเช็คนะครับเช็คกันได้ล่วงหน้าว่ามันมีจำนวนคือเขาไม่ต้องใช้312แบบคุณพิธาเนี่ยเขาใช้251แล้วก็รอสวแล้วนั่นเองแล้วก็จะได้แต่งได้มีประธานสภาเขาอาจจะแต่งตัวให้กับสวกับหลังหันเช่นว่าให้โหวตในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับนั่นหมายถึงว่าเสียงอยู่ในมือเกิน251แล้วนะไอ้เรื่อง312นี่จบไปแล้วนะครับเป็นเรื่องจำนวนเกิน251อาจจะปาเข้าไป280กันเสียด้วยซ้ำก็ติดตามกันดูผมว่ามันพิสูจน์ได้ในเวลาไม่กี่วันตำแหน่งประธานสภาก็อีก4วันก็เห็นแล้วโอ้โหถามไม่ถูกเลยอ่ะพี่ตู่มีเบอร์ท่านสุชาติไหมครับเราเนี่ยกระซ้าว่าเอาเปรียบเทียบคนโบราณชอบเล่นไฮโลเนี่ยปกติเนี่ยเจ้ามือมันต้องเขย่าก่อนแล้วคนจึงไปแทงแต่เราใจปั้มถึงขนาดแทงก่อนแล้วให้เจ้ามือไปเขย่าทีหลังให้กินเลยเอาคือแทงสุชาติตันเจริญให้ไปเขย่าให้ไม่ตรงสุชาติไม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ากราบใดที่คุณสุชาติตันเจริญไม่เกี่ยวกับเรื่องผิดถูกไม่เกี่ยวกับเรื่องดีหรือไม่ดีแต่การเมืองมันเป็นเรื่องการวางแล้วก็นี่เป็นการไม่ใช่เป็นวิเคราะห์เป็นการมโนแต่ผมตามเรื่องราวกันมาเป็นอินไซต์จากที่ไม่มีข้าวเลยนะครับตอนแรกพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกใช่แต่ว่านี่พอเริ่มใกล้วันใกล้วันมันเห็นอาการเนี่ยแม่ตามลำดับการเมืองถ้ามันไม่มีข้าวเนี่ยมันจะไม่มีทางแต่คนทั่วไปยังไม่เห็นแต่เรามันเป็นคนการเมืองที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับยังอยู่ในซีกนายกทักษิณเนี่ยเราก็จะพูดได้ประมาณ180องศาโชคดีที่ท่านชวนทะเลาะกันเสียก่อนพอแยกทางเนี่ยเราก็พูดได้360องศาเห็นการข่าวมันกว้างเป็นวงกลมเดิมนี่เห็นซีกเดียวคือซีกตรงกันข้ามแต่ไม่เคยเห็นซีกตัวเองแต่ถ้าเห็นตัวเองก็ต้องปิดตาข้างเพราะฉะนั้นเราอยู่ในบทเนี้ย
นะครับในฐานะที่เป็นคนการเมืองนะครับมีพรรคพวกทุกแวดวงนะครับจิ้มตรงนู้นทีจิ้มตรงนี้ทีแล้วก็ประเมินติดตามนำข้อมูลมาสังเคราะห์เนี่ยมันไม่หนีไปอย่างนี้ผมต้องการให้ทายผิดนะทายเพื่อไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้นะแต่ว่านี่นะครับก็เริ่มชี้ตามลำดับเนี่ยจนกระทั่งเวลานี้เหลือ4วันคุณสุชาติต้องไม่ออกมาปฏิเสธเลยค่ะทีนี้ในขณะที่ตอนเนี้ยกระแสคุณพิธาเนี่ยยังมีเสียงสนับสนุนคือลงพื้นที่ก็แบบว่าคือเรียกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์มากคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นในแนวที่พี่ตู่วิเคราะห์เนี่ยก็คือมันไปในทางที่สุดท้ายเป็นลุงป้อมเป็นนายกคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกมันจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นไหมที่กังวลกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเกิดการชุมนุมลงถนนการเผชิญหน้าเกิดเหตุรุนแรงเกิดอย่างแน่นอนนี่กำลังจะถามดีแล้วนี่ประเด็นนี้ต่อคือเมื่อเริ่มต้นความไม่ตรงไปตรงมาเดิมความมันจะแตกเอาวันโหวตเลือกประธานสภาแต่ว่าเข้าใจว่าเพื่อไทยก็คงจะร้อนรุ่มมันก็ต้องเปิดกันมาเสียก่อนเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันเลือกประธานสภาผมเชื่อว่าบรรดาด้อมส้มเนี่ยเขาต้องขยับแล้วและจากการเลือกประธานสภาเนี่ยผมว่าเริ่มจะมีอุปสรรคตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าคงจะไม่เข้มข้นมากนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปเมื่อเห็นเหตุผลเห็นหลักฐานกระจ่างชัดมันก็จะลุกลามไปจนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมไม่แน่ใจว่าสสสวจะเข้าไปโหวตเลือกพลเอกประวิตรหรือจะไปเลือกคุณพิธาได้หรือไม่เพราะว่าคนก็จะไม่ยอมกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมติว่าผ่านไปได้ก่อนการปฏิบัติหน้าที่หลังจากโปรดเกล้าถวายนำครม.ถวายสัตย์ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จนกว่าจะแถลงนโยบายปัญหาว่าจะเข้าสภาแถลงนโยบายได้หรือไม่เห็นไหมปัญหามันเต็มหมดและที่สำคัญที่สุดที่ใครจะไม่ค่อยได้คิดอ่านกันก็คือว่าการชุมนุมของกลุ่มต่างๆในช่วง20ปีนี้หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ปี16 19 35ปี53ปี57มันจะไม่เหมือนครั้งนี้นะครั้งนี้เนี่ยนะครับมวลชนที่เลือกคุณพิธาและพรรคก้าวไกลมันเป็นมวลชนธรรมชาติเป็นมวลชนที่มีความหวังแล้วก็พวกบรรดามวลสมาชิกเนี่ยครับเต็มไปด้วยความหวังว่าพรรคก้าวไกลได้คุณพิธาเป็นนายกและเป็นรัฐมนตรีนะครับมี300นโยบายกำลังคึกคักสุดขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เขาผิดหวังมวลชนเนี่ยจะก้าวหน้ากว่านักการเมืองมากกว่าพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเต็มท้องถนนแล้วถ้าเต็มท้องถนนที่ร้ายการนำเข้าไปนั้นให้นึกถึงเนี่ยนะครับเหตุการณ์วันที่18พฤษภาปี2535หลังจากจัดการแกนนำเนี่ยแล้วประชาชนออกกันมากันเองเนี่ยนั่นคือความน่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นการประเมินนะครับฝ่ายความมั่นคงนั้นเขาจะประเมินเหมือนกับตอนเสื้อแดงตอนพันธมิตรตอนกปปส.ตอนคปท.มันเป็นคนละสถานการณ์กันเพราะนี่มันเป็นออแกนิกเป็นธรรมชาติ 100% นะครับมวลชนก่อนหน้านี้มันเป็นการผสมระหว่างธรรมชาติกับการจัดการแล้วก็มีระบบการปลูกการบริหารการจัดการยาวกันมาแต่ครั้งนี้ต่างคนต่างมาทางป่ามาเจอกันดังนั้นเนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่ต้องประเมินว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาและทันทีที่เขาออกมาเรื่องพิธาเรื่องพรรคก้าวไกลมวลชนกลุ่มนี้อย่างไรเขาหนีไม่พ้นนี่ต้องว่ากันต้องวิพากษ์กันเขาต้องหนีไม่พ้นเรื่อง112อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งประกาศแล้วว่ามีเรื่อง12เมื่อไหร่เขาพร้อมจะออกมานะครับนี่ก็ได้ยินหลายกลุ่มเตรียมคนไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมี2ชุดละหลังจากนั้นจะเป็นยังไงพลเอกประยุทธ์ยังทำหน้าที่นายกรักษาการอยู่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนแหวนวงนู้นเปลี่ยนแหวนวงนี้จัดวงจุ้ยกันใหม่นะเพราะฉะนั้นเขายังมีอำนาจที่จะประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้และถ้าสถานการณ์มันรุนแรงนะครับอาจจะมีมือที่3เท่าที่4เข้ามาผสมเนี่ยสถานการณ์มันเลยเถิดก็ไปเข้าทางของภูมิชาการฐานบกก็สามารถประกาศใช้กฎอัยการศึกปฏิวัติกันอีกและถ้ามันลุกลามเนี่ยนะครับบอกว่าคนไทยจะฆ่ากันเพราะมันมี2ฝ่ายและเอาสถานการณ์กันไม่อยู่ไม่รู้ว่าเป็นมือที่เท่าไหร่กันนั้นก็จะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกกันต่อ
แล้วก็มาปิดท้ายกันแบบ22พฤษภา57กันเพราะฉะนั้นสุดท้ายใครอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้เห็นไหมมันไอ้นี่ช่องว่างตอนที่เขาคิดว่าพอวังคุณสุชาติตันเจริญมาถึงพลเอกประวิตรอ่ะแต่ไม่ดูตรงกลางตรงกลางคือประชาชนมันไม่ใช่เฉพาะด้อมส้มอย่างเดียวนะแม้กระทั่งเนี่ยนะครับคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยและเขารับกับเรื่องการกระทำอย่างนี้ไม่ได้เขาก็จะมาผสมคนที่มีจิตใจนี่นะครับด้านนี้ก็จะมาผสมกันและแน่นอนที่สุดเมื่อคนหนุ่มสาวออกมาแล้วเขาก็พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอีกชุดหนึ่งก็ออกมาทันทีเลยก็ไปเชิญหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีใครได้อะไรเลยก็ได้ก็ได้ความชิบหายกันทั่วหน้าเหมือนเดิมคือครั้งเนี้ยคุณพิธาไปที่ไหนก็คือมีกองเชียร์เยอะมากคือสภาพมันอาจจะไม่ใช่การชุมนุมแค่ที่ใดที่หนึ่งก็ดูตามลายแทงของผู้แทน112 คนของเขาอ่ะนะครับเชียงใหม่เขาก็ได้ตั้ง7 คนอย่างเนี้ยอุดรธานีเมืองใหญ่ๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแก่นก็ได้ในแต่ละพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยได้หมดเพราะฉะนั้นปริมณฑลกับกรุงเทพเนี่ยมันขยับมาด้วยกันก็คือหมายความว่าพอตอนเย็นปริมณฑลเติมคนเนี่ยแบบสูตรสำเร็จของการชุมนุมเนี่ยคือทั้งกรุงเทพและปริมณฑลล้อมกรุงเทพทั้งหมดก็เต็มไปด้วยพรรคก้าวไกลหัวเมืองใหญ่ๆก็ได้เป็นพรรคก้าวไกลทั้งหมดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยและไม่ได้ลามเขตเนี่ยมันปาเข้าไป 2-3 เขตในจังหวัดใหญ่ๆใช่นะครับเชียงใหม่ปาเข้าไป7นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะมีหลากหลายจุดและก็จะมีขัดการขับเคลื่อนเหมือนกับช่วงที่เขารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแบ่งเป็น4 ภาคแล้วขยับเข้ามากรุงเทพพร้อมๆกันผมว่านั่นก็ดูเหมือนกับการซักซ้อมได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันคือเมื่อวานนี้จินไปนั่งดูผลการเลือกตั้งคือถ้าเราดูเนี่ยในแต่ละเขตเนี่ยต่อให้เป็นเขตที่พรรคก้าวไกลเขาไม่ได้ชนะแต่พอเราไปดูปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อแต่ปาร์ตี้ลิสต์เขาชนะเกือบทุกเขตซึ่งมันเป็นข้อมูลที่แบบเหมือนน่าสนใจมากคือแล้วก็ต่อให้เป็นเขตที่พรรคก้าวไกลเขาชนะเขตนั้นปาร์ตี้ลิสต์เขาก็แบบคือมันเยอะมากมันสูงกว่าคะแนนที่เขาได้จากส.ส.เขตคือมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วคือแบบมันไม่น่าเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่เลือกพรรคก้าวไกลขนาดนี้คือหมายความว่านะครับก็คือจำนวนส.ส.นี่เราดูง่ายๆว่าเขาได้เท่าสสเขตเขาได้เท่ากับพรรคเพื่อไทยใช่112เขามีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มากกว่า10 ล้านเสียงนั่นก็คือคำตอบอย่างที่ว่านะครับหลายจังหวัดในพื้นที่อย่าว่าแต่พื้นที่อื่นพื้นที่ภาคใต้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์มโหฬารนะครับจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยนะครับแพ้ผู้แทนเขตแต่ประกันรวมคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็สู้ก้าวไกลไม่ได้เพราะฉะนั้นความชัดเจนของเขาเนี่ยคือหลายคนวิเคราะห์ว่าพรรคก้าวไกลใช้โซเชียลมีเดียเป็นแต่ว่าที่มันใหญ่กว่าโซเชียลมีเดียคือคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ว่ามันคือความชัดเจนในเรื่องจุดยืนทางการเมืองความจริงไม่มีใครไปจำไอ้300 นโยบายเลยไอ้ลุงไม่มีเราเนี่ยไม่แล้วก็จุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนทำให้เขาได้รับความไว้วางใจมากกว่าพรรคเพื่อไทยเพราะคู่แข่งเขาจริงก็2 พรรคเนี่ยคนอื่นพรรคอื่นก็ไม่ใช่นี่แหละที่รู้สึกเลยบอกว่าเอาพี่ตู่มาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเห็นภาพคือเห็นภาพและที่สำคัญคือมันฟังแล้วมันดูหดหูมันไม่รู้จะไปยังไงต่อฟังแล้วหดหูจริงๆเลยพี่ตู่ดูแล้วมีอนาคตเลยเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีแต่ว่ามันปัญหาไม่ได้ก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าคืออย่างนี้คือสังคมเราเนี่ยคือเขาต้องการอยากจะฟังว่าพิธาเป็นนายกยังไงใช่ไหมหรือมองเนี่ยเป็นประธานสภาอย่างนี้ใช่แต่เรามองตามเนื้อผมอยากให้เขาเป็นนะโดยหลักเขาต้องได้เป็นนะครับทั้งพิธาและหมอองแหละแต่ว่าก็กติกาคุณมีชัยเขียนเอาเปรียบไว้อย่างนี้ล็อกเยอะมากล็อกนะครับล็อกพิษดังนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ตั้งแต่ต้นผมพูดฟันธงมาตั้งแต่ต้นเพื่อต้องการให้เขาไปคิดต่อว่าเขาจะหาช่องทางอย่างไรซึ่งหายากเหลือเกินตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้ก็ยังหาไม่เจออยู่เขาจะเอา64 เสียงสวมาจากไหนพี่ตู่ครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมีสวคนหนึ่งเนี่ยทำท่านะครับจะเป็นอิสระคุณหมอพรทิพย์ยกตัวอย่างก็นะหลังจากนั้น GT 200หายไป20ปีก็ลอยมาหลังจากนั้นก็เป็นคุณหมอพรทิพย์คนเดิมอุณหักเหมือนเดิมใช่มันเนี่ยมันอยู่ในแบบนี้การเมืองนี่ไม่นับถามว่าแล้วผู้แทนที่เราเรียกว่าบรรดาสวปามันจะแตกได้ไงคือคนอื่นมันเขาไม่ได้มองแบบเราครับ
มันมีผู้แทนราษฎรที่มีส่วนใหญ่ยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งมีปัญหาใช่ครับนักการเมืองโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับในเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวคือคนภายนอกแม้กระทั่งตัวเองบางทียังไม่รู้เลยแต่ทันทีว่าเป็นนักการเมืองก็จะรู้ว่าตัวเองครอบครัวตัวเองไม่ใช่ตัวเองก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียเช่นเรื่องอะไรเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินแบบเดียวกับที่เอกับโอโดนรัฐมนตรีโอสสเอเนี่ยมีอยู่40รายนะครับถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตเหลือดำเนินคดีทางอาญานะเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินเรื่องภาษีเรื่องที่มาของรายได้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแม้กระทั่งคำร้องในกกต.ก็82คำร้องกันไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะไม่ร้องตามหลังกันอีกเท่าไหร่นะมันจึงมีตัวประกันเพื่อเอาชีวิตรอดที่มันใหญ่กว่ากล้วยคือการเอาชีวิตรอดกล้วยก็เป็นแรงจูงใจเพื่อจะเป็นของปลอบใจอยากจะมีชีวิตไม่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ต้องติดคุกก็มอบตัวเสียนะครับแล้วก็มีสินน้ำใจเล็กน้อยไม่ต้องแจกเป็นเครือเหมือนตามข่าวอ่ะทีนี้ถ้าเราแปลกันให้ชัดๆพี่ตู่ก็คือว่าเลือกประธานสภาถ้าที่พี่ตู่มองก็คือคุณสุชาติเป็นประธานสภาเกิดถ้าสมมติมันพลิกล็อกจริงๆเลยพี่ตู่สมมติว่ามันเกิดพลิกล็อกกลายเป็นก้าวไกลได้เป็นประธานสภาอ่ะเดินต่อไปเลือกนายกพี่ยังคิดว่าลุงป้อมยังจะเป็นนายกอยู่หรือเปล่าคือถ้าสูตรนี้เนี่ยนะครับถ้ากรณีก้าวไกลสมมตินะว่าซึ่งผมเชื่อว่ามีทางเป็นไปได้แต่สมมติได้อืมค่ะอืมก็วุฒิสภาก็ยืนเฉยอืมยืนเหมือนที่เคยอยู่ก็ได้312มันต้องใช้เสียง376ค่ะก็คือแค่เฉยๆก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีถูกอืมต้องมีค่าเท่ากันเอาอยากเอาประธานสภาก็ไม่ได้นายกอยู่แล้วอันนี้คือข้อมูลที่จินคุยมากับฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรเนี้ยว่าต่อให้ประธานสภาเป็นคนของก้าวไกลเขาก็ไม่กังวลเพราะเขามั่นใจว่ายังไงฝั่งคุณพิธาก็ได้เสียงไม่เกิน376สุดท้ายมันก็วนมาที่ลุงป้อมเหมือนเดิมไม่ว่าจะตีลังกาขนาดไหนนี่แล้วก็พรรคที่รอขึ้นบัญชีโดนยุบนี่ก็เต็มระเนระนาดหลังจากนั้นก็ทยอยยุบพรรคไปมันมีทั้งเรื่องมีการต่อคิวเพื่อไทยก็จออยู่เพียงแต่เขาดึงเรื่องเอาไว้ก้าวไกลก็มีรอนะครับภูมิใจไทยก็รอจะเดินไปสู่ยุคพลังประชารัฐแต่ว่ารอแบบไม่เป็นไรแต่สองสามพักแรกเนี่ยสองพักแรกก็เสี่ยงสุดถ้าสูตรนี้แต่แม้เขาก็มีไม้อื่นที่รอจะเล่นอยู่แหละเพราะฉะนั้นถ้าสูตรนี้เล่นแบบนี้สูตรนี้เล่นแบบนี้สูตรนี้เล่นแบบนี้คือแต่ที่แน่ๆถ้าคุณชนะยกแรกใช่ไหมยกสองไงคุณโดนน็อกไม่ไปถึงแต่นั้นไม่ไปถึงนายกแน่ก็แค่ยืนให้สวยืนเฉยให้คุณก็ได้มาชนะได้312ก็เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจะตั้งรัฐบาลไม่ได้จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็พลเอกประยุทธ์ก็รักษาการต่อไปใช่ก็ถึงไม่รีบเก็บของไงเนี่ยก็คุณพีรพันธ์ท่านก็แสดงความรับผิดชอบลาออกจากผู้แทนเพื่อเป็นเลขาธิการนายกจงรักษาน่าสนใจมากอยู่ไปยาวๆอยู่ยาวๆน่าสนใจมากคือดูคือพี่ตู่มองยังไงคือจะบอกว่าการเป็นตำแหน่งเลขาธิการพรรคนี่มันโอเคกว่าการเป็นส.ส.ชัวร์กว่าเลขาธิการนายกคือท่านเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าโดยคือถ้าเป็นคุณพีรพันธ์โดยส่วนตัวท่านก็เป็นคือถ้าเราวิเคราะห์ถ้าไม่มีอะไรสลับซับซ้อนค่ะเขาก็เป็นคนของเขาแบบนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยังชิวๆอยู่อ่ะคือไม่ได้ย้ายของขนของกลับอะไรอย่างที่ว่าเป็นการจัดห้องใหม่คือหมายความว่าของวางระเกะระกะก็ขนออกไปพระมันเยอะไปของที่ล้นเหลือก็แจกลูกน้องบ้างบางทีสมบัติบ้าเต็มห้องเหมือนตัวไปห้องคนตัวไปนะครับก็คือจัดวงจุ้ยกันไปใช่ครับพี่โอ้พระเยอะไปเขาบอกว่าว่าไม่ได้ถ้าสูตรมันได้จริงว่าเนี่ยก้าวไกลเกิดได้ประธานสภานายกก็ไม่ได้อยู่ดีก็สวยืนเฉยคุณเอาอะไรกันนะซึ่งหลังจากนั้นก็ทยอยยุบพรรคไปทำให้ตู่ไปสอยด้วยยุบด้วยสอยด้วยยุบค่ะทีนี้ก้าวไกลสมมติว่าก้าวไกลไปไม่ถึงเนี่ยพี่ตู่มองว่าในช็อตต่อไปเนี่ยมันจะมีช็อตที่เป็นของเพื่อไทยบ้างไหมหรือว่ามันกระโดดไปที่ลุงป้อมเลยคือเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็จะเจอสมการเดียวกับพรรคก้าวไกลนะคือณวันนี้เมื่อก้าวไกลพิธาเป็นตัวเอง
สวก็ใช้วิชาวัสการพรามก็คือหมายความว่าถ้าเป็นเพื่อไทยก็พอจะคุยกันได้เขาเสี่ยงไม่แตกกันนะครับเอาคนอยากสองคนก็แย่จริงๆไอ้คนนู้นน่ะมันดีไอ้คนนี้มันใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นคนนู้นน่ะจะโหวตให้พอคนนู้นมาจริงๆอ่ะมันก็ไม่โหวตให้เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าคนเราเวลามันเห็นเส้นชัยใกล้ๆมันคิดว่ามันจะเดินไปถึงกันวันนี้ก็เชื่อว่าจะได้ไปนะครับพิธาไม่ได้ก็จะต้องมาถึงตัวเองยังไงก็ไม่ได้เพื่อไทยเขาแกล้งให้โลล็อกอ่ะเพื่อไทยเขาแกล้งเชื่อเขาแกล้งเชื่อหรือว่าจริงๆแล้วเขาเชื่อจริงอ่ะว่าเขาจะมีโอกาสหรือว่าเป็นแค่แบบว่าทำนองว่าแกล้งเชื่อเฉยๆแต่จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องไปที่ลุงป้อมถ้าพี่ตู่วิเคราะห์คือคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำหมู่บ้านเก่งเป็นมือเก๋าอสังหาริมทรัพย์ไม่ใครสู้เขาได้หรอกแต่ในทางการเมืองก็เป็นแบบพี่อดิศรพูดนะครับเขาก็พึ่งเข้ามาบวชเหมือนกันไม่รู้บวชพระหรือบวชเนมกันเสียโดยซ้ำเพราะดังนั้นเนี่ยนะครับการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางการเมืองในการเมืองเนี่ยพูดซ้ายไปขวานะพูดขวามาซ้ายนะครับพูดไปหน้ามันถอยหลังนะครับบางวันมันก็พูดซ้ายมาซ้ายแต่บางวันพูดซ้ายก็ไปขวาเอาแน่อะไรกับการเมืองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจความสำคัญตนผิดคนลงเลือกตั้งครั้งแรกคิดว่าจะชนะทุกคนเราไปไหนไปยกมือไหว้ประชาชนเขาไหว้ต่อยิ้มแย้มแจ่มใสกลับมาศูนย์อำนวยการเลือกตั้งก็ชนะกันทุกคนโดยที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมความเป็นคนไทยทางการเมืองเนี่ยนะครับคือการต้มตามความอยากเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จเสมออยากอะไรก็ต้มสิ่งนั้นอยากเป็นนายกก็ต้มบอกว่าจะได้เป็นนะครับก็มีความรู้สึกเช่นนั้นทั้งที่ของจริงเนี่ยแต่งตัวรอดูอารมณ์ดีนะครับไปยังกลิบกลับมาดูอารมณ์ดีหรือเปล่าล่ะตอนแรกบอกว่าไปดูม้าแข่งในชีวิตเราเนี่ยเคยได้ยินว่าพลเอกประวิตรสนใจม้าหรือเปล่าคนสงสัยว่าไปดูแมวแข่งหรือเปล่าแต่กลับมาก็ลืมว่าตอนไปเนี่ยบอกว่าดูม้าแข่งตอนกลับบอกว่าไปหาหมอตอนแรกบอกว่าไปดูม้าตอนหลังก็ไปหาหมอพี่ตู่แต่ว่าตอนไปเนี่ยบอกเรื่องอะไรแต่เพื่อไทยมีคุณอุ๊งอิ๊งด้วยนะกลับมามันมีเขามีรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีเพราะว่าแม้ว่าไม่มีหลักฐานอะไรในทางการเมืองแต่ว่าพอคาดกันเองกันได้ว่าสีหน้ามันบอกความสุขมันคือจบแล้วแต่เพื่อไทยเขามีคุณอุ๊งอิ๊งนะไม่มีความหมายเลยหรอคะผมเชื่อว่าถึงที่สุดนั้นนะครับเขาก็ต้องฟังนะครับอย่างที่ทุกคนฟังคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่ก้าวไข่ก็ยกเว้นว่าจะไม่ต้องฟังคือแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนายกทักษิณก็จะมีบทบาทที่สำคัญผลมันเป็นอย่างนั้นไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยคือมันดูเป็นเช่นนี้แหละเนาะมันไม่ไปเป็นเช่นอื่นเลยยินดีสัก10 นาทีเนาะเดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวค่อยได้คุยกันอีกฟังแล้วมันหดหู่กันทั้งหมดเลยใช่ฟังแล้วมันโอ้โหพี่ตู่นี่มียาอะไรเนี่ยคือไปตรงไหนก็ทำให้เขาหดหู่ไปหมดเลยเนาะก็เราต้องพูดอีกด้านหนึ่งเพื่อจะได้ทำใจคือไปพูดให้คนมันมีความหวังแต่เรามันเห็นปลายทางอะถ้ากับเรามันไปโกหกใส่เขากับสิ่งที่เราเห็นกับความจริงที่ปรากฏกับสิ่งที่ต้องไปสำแดงและเราก็มันอยู่ในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรนะครับก็พูดอย่างนั้นและการพูดมีความประสงค์เพื่อให้เขากลับใจเสียหรือเปลี่ยนใจว่าอย่าได้ไปทำเลยเปรียบเลยว่าเหมือนไปเล่นไฮโลแทงก่อนให้เจ้ามือมันนะครับเขย่าอย่ามาตรงที่เราแทงเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นอย่างอื่นพี่ตู่มีเคยหวาดหวังกันว่าที่พูดส่งสัญญาณดังๆเพื่อเขาจะได้คิดคิดที่จะเปลี่ยนไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็แค่เรื่องแรกนะครับสมการแรกคือประธานสภาก็ขยับคุณสุชาติออกได้ไหมถ้าขยับไม่ได้ก็ผลลัพธ์หลังจากนั้นในทุกมิติก็จะตามหลังมาได้เดี๋ยวเรารอรุ้นเนาะพี่ตู่วันอังคารหน้า
ครับใช่หลังจากนั้นถ้าวันอังคารมีโอกาสได้สนทนาก็ได้แลกเปลี่ยนหลังจากวันอังคารไปก็ได้ได้สุขหน้าสุขหน้าเราจองตัวจองตัวได้ยินดียินดีโอเคค่ะพี่ตู่ขอบคุณพี่ตู่นะคะขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับ